พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ในจีนที่มาบุกตลาดบ้านเราในช่วงของเวิลด์เฮดไลน์ค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าดูตามหน้าข่าวตอนนี้นะคะหรือว่าตามโซเชียลมีเดียถ้าใครได้ติดตามคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจค้าปลีกแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราจะเห็นความกังวลใจเกี่ยวกับการเข้ามาของทีมูนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนภายใต้ผินตัวตัวอย่างมากทีเดียวนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไล่คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่าตัวผินตัวตัวเนี่ยเขาก็เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาต่างจากอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปก็คือืออถ้าาใครชวนเพ่ม ซื้อได้ในสินค้าเดียวกันจํานวนมากก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะคะซึ่งเขาใช้กลยุทธ์นี้มาโดยตลอดและเขาก็จะไปดีลกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงทําให้เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับโรงงานผู้ผลิตที่จีนอยู่แล้วตั้งแต่ผิดตัวตัวหลังจากนั้นนะคะในช่วงสักประมาณเดือนกันยายนปี2022ค่ะเขาก็เปิดตัวทีมูขึ้นนะคะเพื่อไปบุกตลาดต่างประเทศจนถึงปัจจุบันเกือบเกือบสปีเนี่ยทีมูเขาเข้าไปทําตลาดแล้ว48ประเทศด้วยกัน1ตลาดที่มีการพูด ถึงเยอะๆก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไปเพิ่มแรงกดดันให้กับอ e ีคอมเมิร์ซในบ้านเขาอย่าง Amazon แล้วก็อีกหลายเจ้าทีเดียวค่ะส่วนล่าสุดเองเกิดอะไรขึ้นคือเขาใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกันนะคะก็คือการที่ผู้ซื้อเนี่ยสามารถซื้อของได้ถูกเนื่องจากว่าซื้อกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านคนกลางเลยนะคะทำให้ราคานั้นถูกอย่างมากแล้วก็ตัวอัลกอริทึมของทีมูเองกเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะพยายามขึ้นมาให้กับคนที่เป็น ผู้ซื้อเนี่ยได้เห็นของที่ราคาถูกที่สุดดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องมีแบรนด์ไม่ต้องมีกลยุทธ์อะไรเลยค่ะแต่ถ้าคุณของราคาถูกที่สุดในสินค้าในแคตตากรีเดียวกันคุณจะถูกโปรโมทขึ้นมาทันทีดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือใครถูกกว่าได้เปรียบนะคะในตลาดของทีมูนะคะแน่นอนว่ามุมหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าได้ของที่ถูกแล้วก็ได้ของที่ส่งได้รวดเร็วนะคะเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยถ้าเราซื้อจากบ้านเราวันนี้เขาจะส่งให้ภายในวันที่6กถึงสิสิงหา โคมแปลว่าระยะเวลาขนส่งประมาณ1-2สัปดาห์ไม่เกิดนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่พอใจคืนเงินให้คืนสินค้าภายใน90วันได้อีกด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ค่ะแน่นอนว่าค้าปลีกไทยเนี่ยนะคะร้อนร้อนหนาวหนาวกันไปตามๆกันซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมค่ะเว็บไซต์ The l o w Down นะคะเขาออกมาระบ,บุว่าทีโมเนี่ยนะคะซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเป็นตลาดแห่งที่3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีส่วนลดนะคะสูงสุดถึง90%เ ในรอบการเปิดตัวในครั้งนี้การเปิดตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1ปีหลังจากที่เขาเปิดตัวในมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายชนิดทีเดียวแล้วก็มีบทวิจารณ์จากคะแนนทั่วโลกนะคะผู้าย้งงคือมีทั้งคอมเมนต์แล้วก็มีทั้งคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าทีมูไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยนะคะก็จะมีหลายประเทศทีเดียวค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งหมด48ประเทศทั่วโลกสำหรับสินค้านะคะจัดส่งโดยรถบรรทุกจากวางโจ ตรงมายังกรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็จะส่งแบบถึงประตูหน้าบ้านของคุณเลยใช้เวลาอย่างเร็วประมาณ5-6วันนะคะอย่างช้าไม่เกิน10วันซึ่งรายงานนะคะของอ e ีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2024โดย Momentum Work บอกว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยถือว่าใหญ่อันดับ2ในอาเซียนเลยนะคะรองแค่อินโดนีเซียเท่านั้นแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะขนาดใหญ่อันดับ2จากกราฟนี้แต่ถ้าดูการเติบโตหรือว่า growth rate นะคะ เราก็อยู่อันดับ2เช่นกันเราโตเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามนะคะเราโตได้34%ต่อปีในช่วงที่ผ่านมานะคะขณะที่เวียดนามโตไปถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะ สิ่งนี้ค่ะทําให้ทีมูเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะทําไมเขาถึงเข้ามาทําตลาดในบ้านเราถ้าเห็นตัวเลขนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าเห็นการเติบโตของตลาดแล้วก็เห็นขนาดของตลาดที่น่าสนใจอย่างมากโดยในปีที่แล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปอ e ีคอมเมิร์ซของภูิภาคนี้เนี่ยช้อปปี้เป็นเจ้าตลาดใหญ่ค่ะครองส่วนแบ่งถึง49%ส่วน l a ซาด้านะคะก็ครองส่วนแบ่งอันดับ2ออยู่ที่30%แล้วก็ติกตอกอันดับสาม21%ค่ะทีมูเองนะคะ เป็นเว็บไซต์ค้าปลีกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดอันดับ4ในสารบริการรองจาก Amazon Walmart แล้วก็ eBay แปลว่าตอนนี้แม้เขาจะยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกในบ้านของสหรัฐได้แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าทีมูเองเนี่ยนะคะเข้าไปดูแล้วจะพบว่ามีผู้ที่ใช้บริการเนี่ยใช้เวลาในแอปพลิเคชันมากกว่าคู่แข่งอย่างตัว a m ม z o n ถึงเกือบ2เท่าคือตอนนี้เนี่ย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เข้าชมมากที่สุดแต่คนที่อยู่ในนั้นกลับใช้เวลามากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากเปิดตัวทีโมประมาณ1ปีนะคะพบว่ามีผู้ใช้รายเดือนกว่า61ล้านคนแล้วในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้มีจําหน่ายไปแล้ว48ประเทศทั่วโลกค่ะทีนี้ตัดภาพกลับมามอนะคะในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันบ้านนะคะด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะบอกว่าการเข้ามาของทีโมอีคอมเมิร e ์ซยักษ์ใหญ่ของจีนในบ้านเราเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลให้การ แข่งขันในกลุ่มค้าปีกสูงขึ้นแต่คาดการนะคะว่าระยะส,สั้นเนี่ยน่าจะได้พอเห็นในยาที่เกิดขึ้นแล้วเซนติเมนต์หลักๆนะคะก็จะไปอยู่ในสินค้าที่เป็นแฟชั่นกับของใช้ในบ้านแล้วก็กลุ่มสินค้า Discretionary นะคะอย่างเช่นตัวหุ้นของ CRC Home Pro I LM Global Do Home ค่ะนี่น่าจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นนะคะเนื่องจากว่าทีโมขายสินค้าหลักในกลุ่มนี้แต่ถามว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนกรุงศรีบอกว่าอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในกำไรปี2567หรือถึง2568คือให้เวลาสัก1ปีครึ่งที่ทีโมเข้ามาทําตลาดเนี่ยคาดการว่าประเด็นสําคัญมันไม่ได้มาจากการเกิดคู่แข่งขันรายใหม่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซเดิมก็แข่งดุอยู่แล้วนะคะไม ลาซาด้าเป็น s h o ป e e หรือว่าเป็น TikTok อก็ตามนะคะแล้วก็ JD ดังนั้นที่ผ่านมาผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์สร้างความแตกต่างทั้งคุณภาพสินค้าและบริการอื่นๆ และยังมีมาตรการจากภาครัฐบ้างนะคะที่ออกมาช่วยเหลือจากหน่วยงานนะคะแต่ว่านี่คือมุมมองของนักวิเคราะห์แต่ถ้าไปฟังมุมมองของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกทุกคนบอกตรงๆเลยนะคะว่าอย่างไรรัฐบาลก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการป้องกันธุรกิจค้าปลีกบ้านเราจากเหตุการณ์นี้ไม่ฉชนั้นนะคะก็อาจจะคล้ายกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็คือเข้ามากินมาเก็ตแชร์แล้วก็อาจจะก,กำลังล้มยักษ์ที่สหรัฐได้ด้วยเช่นกันค่ะ ากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l well, t h ค่ะ